สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับแจ็คซ่าภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้าวันนี้เด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลองให้พร้อมใช้งานและทำการทดสอบบนเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำหนักครับเราไปให้กำลังใจพวกเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเช้านี้เราก็ได้ออกจากโรงแรมนะครับหลังจากที่เด็กนักเรียนบางคนก็พร้อมก็คือได้มาทานอาหารเช้าแต่ที่นี่นี่ก็คือห่างจากโรงแรมประมาณสัก10นาทีโดยขับผ่านสนามบินของเมืองนากุย่าเก่านะครับสำหรับหน่วยงานของ Dash หรือ Diamond Air Service นี่ก็เป็นบริษัทลูกของมิตซูบิชิแล้วก็ใช้สถานที่ร่วมกันแต่ว่าส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งภายในสถานที่ของบริษัทมิตซูบิชิเมื่อกี้ที่เรามาถึงเนี่ยเราก็จะพบว่าภายในที่จอดเครื่องบินในนี้เนี่ยเขาก็กำลังซ่อมเครื่องบิน F4 Phantom อยู่สำหรับเช้านี้เราก็ประกอบอุปกรณ์การทดลองของเรานะครับแล้วทาง Dash เองเขาก็อยากจะเห็นอุปกรณ์ของเราให้เสร็จภายใน4โมงเย็นวันนี้แต่ถ้าไม่เสร็จจริงๆก็พรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาอีกในช่วงเช้าเนื่องจากเขาจะต้องเอาขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องบินแล้วก็ทดสอบทางด้าน Electromagnetic Compatibility Test เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เราเนี่ยไม่ไปทำให้อุปกรณ์การบินของเขามีปัญหาหรือว่าอุปกรณ์การบินเขาอาจจะส่งความถี่บางอย่างที่ทำให้เครื่องมือเราอาจจะทำงานไม่ได้ทั้งเขาต้องทดสอบตรงนั้นด้วยก่อนที่จะไปบินจริงในวันถัดไปจากพรุ่งนี้นะครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องทำงานของ Dash นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามาถึงเราก็จะมาเช็คอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการบินครั้งนี้กันค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของแร็คที่เราจะทำการทดลองนะคะส่วนทางด้านนู้นเราก็กำลังเลี้ยงสาหร่ายที่เอาไว้ทดสอบในงานของเราค่ะตอนนี้ก็คือส่วนของโครงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเหลือส่วนของอุปกรณ์นะคะที่ยังต้องทำก็คือพวกกล้องโทรทัศน์แล้วก็เลเซอร์ที่ใช้อ่ะค่ะตอนนี้ก็อาจจะติดปัญหาเรื่องแสงเลเซอร์เป็นยังไงครับแสงเลเซอร์บังเอิญว่ามันจะต้องอยู่ตรงส่วนกึ่งกลางของจออ่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงกลางก็คือจะต้องปรับอีกนิดหน่อยค่ะคาดว่าจะสามารถปรับได้ไหมครับแน่นอนค่ะต้องได้ค่ะแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยนึงค่ะจุดนั้นเนาะจุดที่เราทำแบบที่เราเข้าใจว่าเราเลื่อนแบบนี้เราเลื่อนซ้ายขวาเพราะว่ามันจะไม่ใช่จุดที่เกิดจากอักเสบในพื้นแน่นอนมันใช่จุดที่ตกลงบนศาลาปะการทำงานวันนี้เป็นยังไงครับก็ตึงเครียดนิดนึงครับเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเขานัดตอน4โมงเย็นนะครับว่าต้องเสร็จทั้งหมดทีนี้งานก็ไปได้ประมาณสัก 50% นะครับก็เหลืออีกครึ่งวันที่ต้องทำให้เสร็จ
ก็เรื่องปรับตัวเลเซอร์ครับให้มันอยู่ตรงกลางกล้องมันถ้ามันอยู่ตรงกลางมันจะมีผลกระทบกับการทดลองไหมก็มีผลต่อการวิเคราะห์ผลนะครับว่าผลที่ออกมาอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือพออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นทำอะไรไหมก็ยังค่ะแต่สามารถเปิดไอ้พวกไฟกล้องเปิดคอมทิ้งไว้ได้เลยค่ะก็คือพอใกล้ๆจะอีกประมาณ5นาทีจะเริ่มบินนะคะเริ่มบิน G0 เนี่ยก็จะเริ่มเอาสไลด์แผ่นแรกใส่แล้วก็ปรับเตรียมไว้อะค่ะเตรียมรอปรับโฟกัสเพราะคนไม่ทันอ๋อใกล้ G0 เนี่ยเขาจะ 2G ก่อนจริงทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องล่วงหน้าอย่างน้อย10นาทีค่ะตรงนี้ผมจึงอยากเห็นกระดาษเปิดไอ้โน่นเปิดไอ้นี่เปิดนี่นะมันต้องมี operating sequence เรายืน3คนไม่มีใครยอมถือกระดาษเขียนสักคนหนึ่งก็คือจะใส่ไอ้ที่อุ่นนั้นนะใช่ดังนั้นก็ต้องเขียนไปที่จะเอาขึ้นไปเพราะถ้าคุณไม่เขียนมันก็จะเหมือนเมื่อเช้าที่คุณไม่ได้เอาคอนเนคเตอร์มาที่คุณไม่ได้เอาไทแรปมาจะเหมือนกันเลยแต่งวดนี้มันไม่เหมือนตอนที่คุณย้อนกลับมาเอาไม่ได้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับวันนี้ค่ะคิดโครงงานที่ชื่อว่าโครงงานเครื่องบัดน้ำเสียผ่านแสง UV และออกซิเจนครับและคราวหน้าค่ะจะเป็นโครงงานอะไรน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Science News นะครับที่ว่าใช้นามแฝงแล้วจะแสดงครับว่าพบกับรายการเล่าข่าวรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ท่านทันเหตุการณ์ไม่ตกกระแสโลกและเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Science News ทางช่อง NASA Channel
ดีครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างจะมีความสุขหน่อยนึงเพราะว่าเราได้ประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท Dash ก็คือ Diamond Air Service เขาก็ได้มาอุปกรณ์ของเราตอนเวลา 4:00 นตรงเวลาตามที่เขาได้ตั้งไว้เอาไปติดตั้งบนเครื่องบินที่จะบินในวันมะรืนนี้สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาตั้งแต่เช้าสำหรับวันนี้ที่ทำไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเด็กนักเรียนได้เด็กนักศึกษาได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาแค่ถอดออกเพื่อที่จะเอาใส่กระเป๋าได้ในการที่นำมาเดินเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นจากตรงนี้เนี่ยเราก็ประกอบทั้งวันนะครับมีปัญหาเล็กน้อยบางจุดอาจจะไม่ค่อยดีพอหรือไม่แข็งแรงพอแล้วก็ปรับให้มันดีเช่นพวกสายไฟที่ต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปหรือว่าความยาวของสายไฟต้องได้พอเหมาะเพราะว่าเวลาเราทดลองเราต้องไปนั่งฝั่งอีกด้านหนึ่งของเครื่องบินจะนั่งฝั่งขวาแต่อุปกรณ์การทดลองเราอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องให้มั่นใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องสายตรงนั้นนะครับสวัสดีครับผมยีนครับผมอ้ําครับก็วันนี้ตอนนี้เวลา 4:30 นของที่นี่นะครับเราก็ทำการทดสอบพวกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับก็รอพรุ่งนี้ตรวจเช็คอีกวันนึงก็วันนี้ก็ทำอะไรไปบ้างครับวันนี้ก็ประกอบประกอบแล้วประกอบส่วนที่ยังทำไม่เสร็จเมื่อคืนได้แล้วครับก็ปรับแก้ส่วนที่มันยังไม่เรียบร้อยครับใช่ยังไม่มันคงพวกสายไฟอะไรให้มันดีที่สุดแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกันแล้วก็ทำการเรียกว่าคาลิเบตครับตรงการทดลองสอบเทียบเหรอครับเทียบอุปกรณ์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ได้นำแร็คที่นำการทดลองที่เสร็จแล้วครับเอาไปติดตั้งบนเครื่องบินซึ่งก็วันนี้ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากจริงก็รู้สึกดีครับที่การทดลองมันก็การเตรียมการทดลองค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ครับผม 90% ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันนึงครับพรุ่งนี้อีกวันไม่มีอะไรใช่ครับคาดว่าไม่น่ามีปัญหาโอ้ยขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2ค่ะที่เรามาที่แดสนะคะเพื่อเป็นอีกวันนึงที่เราจะได้เตรียมการทดลองกันค่ะเมื่อวานเราก็เตรียมเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปบนเครื่องบินแล้ววันนี้เราก็จะไปลองรันงานบนเครื่องบินอีกทีนึงค่ะแล้วส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีการประชุมเพื่อวางแผนงานสำหรับการทดลองในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีการทดสอบเครื่องอุปกรณ์ของเราค่ะว่าจะสามารถทำงานบนเครื่องบินจริงได้ไหมมีผลกระทบอะไรต่อเครื่องบินหรือเปล่าค่ะครับจากเมื่อวานนะครับเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราได้ทำมาจากที่เมืองไทยครับไปติดตั้งบนเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ช่วงเช้าเราก็เหลือแค่ไปตรวจสอบพวกอุปกรณ์ว่ายังทำงานได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่าครับแล้วก็ส่วนตอนบ่ายช่างเทคนิคเขาจะมีการตรวจพวกวัดพวกรังสีว่าจะมีผลต่อการบินหรือเปล่าครับGravity is it better swimming to light? That is it better to use in space? And we hope that is a producer of variety energy resource in astronauts. So it off by 5 seconds, no problem.
we even tried to record it before the zero gravity. คุณผู้ชมครับเที่ยวบินสภาวะไร้น้ำหนักในครั้งนี้ไม่ได้มีเฉพาะเด็กไทยเท่านั้นนะครับที่ได้ขึ้นบินแต่ยังมีเพื่อนๆระดับอุดมศึกษาจากประเทศมาเลเซียและประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยในครั้งหน้าเยาวชนไทยของเราจะพาไปพบกับเพื่อนใหม่รวมถึงงานวิจัยที่พวกเขานำมาทดลองกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ